สวัสดีค่ะวันนี้ครูป๊อตจะมานำเสนอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จไปทุกที่ของประเทศไทยอย่างไม่ท้อไม่ถอยภูเขาสูงแผ่นดินกว้างทางรกพระองค์ท่านก็ไม่ย่อท้อเลยที่จะละสองพระหัตถ์จากปืนกับดาบลงมาปั้นดินสร้างน้ำสร้างเขื่อนให้กับประชาชนของพระองค์หลายประเทศอิจฉาคนไทยที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่ถอดหัวใจมาไว้กับประชาชนของพระองค์แล้วยังสร้างบ้านสร้างเมืองไว้ให้ลูกหลานในอนาคตอยู่อย่างถาวรพระองค์ให้ครั้งเดียวแต่ยั่งยืนฉะนั้นพระราชกิจวัตรของพระองค์ครูจึงรวบรวมมาให้เป็นพลังแห่งแผ่นดินเชิญชมค่ะพระราชโอรสพระองค์น้อยนี้เสด็จพระราชสมภพขึ้นท่ามกลางความรักความอบอุ่นและความทนุถนอมที่พระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนีพระราชทานพระองค์ท่านอย่างเต็มเปี่ยมแม้ในเวลาต่อมาพระบรมราชชนกจะทรงพระประชวรและสิ้นพระชนจากไปแต่อุ่นไอของความรักความผูกพันที่พระบรมราชชนนีทรงถ่ายทอดให้พระราชโอรสอย่างลึกซึ้งได้เติมเต็มซึมซับลงในพระราชหฤทัยของพระราชโอรสพระองค์น้อยให้ทรงมีความเข้มแข็งและทรงพระเกษมสำราญอย่างยิ่งในวัยเยาว์พระราชโอรสพระองค์น้อยนี้คงจะตักตวงความสุขในช่วงวัยเยาว์อย่างเต็มที่หากพระองค์จะทรงทราบล่วงหน้าว่าเมื่อเติบใหญ่ในภายภาคหน้าจะต้องทรงรับพระราชภาระอันหนักอึ้งสมดังพระนามภูมิพลหรือพลังแห่งแผ่นดินเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์สิริราชสมบัติจวบจนกระทั่งวันนี้พระศกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างประจักษ์ชัดดีว่าพระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลา60ปีแห่งการครองราชย์เป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงงานหนักอย่างจริงจังต่อเนื่องและยาวนานเพื่อประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนของประชาชนชาวไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันบังเกิดประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและพระศกนิกรโดยไม่ทรงเลือกชนชั้นวรรณะด้วยความเสียสละความสุขส่วนพระองค์อย่างใหญ่หลวงเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้ด้วยพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรระดุจพ่อที่เมตตาเอื้ออาทรต่อลูกพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสอดส่องดูแลทุกสุขของราษฎรอยู่เป็นเนืองนิดแม้ว่าจะเป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารตรากตรำพระวรกายเพียงใดก็มิเคยทรงหวั่นหรือย่อท้อทรงพระอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินอย่างทั่วถึงนอกจากนี้น้ำพระราชหฤทัยอันกอบด้วยความห่วงใยของพระองค์ยังมีไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและพลเรือนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติราชการตามแนวชายแดนที่ได้เสด็จเยี่ยมเยือนจนถึงฐานที่ปฏิบัติงานโดยไม่ได้ทรงหวั่นเกรงต่อความยากลำบากและพยันตรายใดๆโดยทรงมุ่งหวังตั้งพระราชหฤทัยที่จะปลุกปลอบขวัญให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้เสียสละและเหล่าทหารหารที่พร้อมพลีชีพเพื่อปกป้องประเทศชาติพระองค์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกล่าวทหารหารดุจพ่อที่คอยปกป้องห่วงใยลูกอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงถือพระองค์แต่อย่างใดครั้นมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับประเทศชาติพระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชบายหาหนทางแก้ปัญหาเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบเคราะห์ภัยโดยทั่วหน้ากันสถานการณ์เลวร้ายต่างๆจึงคลี่คลายลงด้วยพระบารมีและพระปรีชาสามารถอันยากที่จะหาผู้ใดเสมอเหมือน
หลายสิบปีแล้วที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยพระวรกายรวมทั้งพระปรีชาญาณอันล้ำเลิศเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นบนพัฒนาการอย่างมีบูรณาการและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงหลายสิบปีแล้ววิกฤตการณ์ต่างๆผ่านพ้นด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่าปวงประชาราษฎร์พ่อของแผ่นดินของพวกเราทุกคนทรงงานหนักอย่างเต็มพระราชหฤทัยโดยไม่ได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความตรากตรำพระวรกายแต่ประการใดเพียงแต่ทรงคาดหวังที่จะทรงเห็นพวกเราเหล่าลูกๆอยู่ดีมีสุขมีกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาในการฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจนเกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตนเองและประเทศชาติคงไม่มีสิ่งใดจะสนองพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อพวกเรานอกจากการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและทำความดีอย่างสุดความสามารถมอบกายถวายชีวิตเป็นราชพลีแด่พระองค์ผู้ทรงเป็นประดุจพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดินเพียงเพื่อให้พวกเราได้เห็นพระพักเปลี่ยนไปด้วยความสุขของพ่อตราบนานเท่านาน